ก็เราเก็บใจชนะได้ก็ถือว่าโอเคครับแต่มันด้วยสภาพสนามแล้วก็นักเตะด้วยที่เรามาเหลือ10คนทำให้เรากลับมาชนะยากหน่อยแล้วก็รวมทั้งชาวบ้านเขาทำการบ้านมาดีเขามีตัวผสมมีทั้งเยาวชนอะไรมาเล่นกับเราทำให้เราแบบไม่สามารถคิดได้ว่าเขาจะเล่นระบบอะไรแต่ดีใจครับเราได้ไปรอบต่อไปฝากถึงแฟนบอลที่ตามเชียร์ก็ฝากถึงแฟนบอลก็ขอบคุณมากครับที่ตามมาเชียร์ก็ขอให้เดินทางกลับปลอดภัยครับก็ตอนนี้เราถือว่าอยู่ในโมเมนตัมที่ดีก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะๆในบ้านเราครับให้เข้ามาเชียร์เต็มสนามได้ก็ยิ่งดีเพราะตอนนี้เรามีโอกาสจี้บุรีรัมย์ให้ใกล้ที่สุดครับ